ก็ขอเสริมพระอาจารย์ประกาศครับผมครับเชิญอย่างตัวอย่างของอาตมาเนี่ยท่านโยมมีเปิดหน้า120นะในเรื่องการความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการทำน้ำมนต์เนี่ยอาตมาก็ไปดูตรงนี้แหละไอ้ตรงที่เขาแต่งขึ้นมาเป็นอัตถกถาจารย์นี่แหละแล้วก็ไปเที่ยวเถียงกับเขาทั่วหมดว่ามีแต่มีโดนตำหนินะว่าพระทำน้ำมนต์เนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่พระไม่ใช่สมณะนะอาตมานี่ควันออกหูเลยพูดอย่างนี้ไปโดนเขาว่ามาครับผมไปชี้ว่าด้วยไม่ใช่พระว่าครับอาจารย์ก็มันมีบาลีอะไรตรงนี้อ้างอยู่เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็เลยต้องอ้างตัวนี้ครับอาจารย์ว่ามันถูกแล้วเนี่ยเขาเขียนมาเนี่ยแถมยังเอาบาตรของพระพุทธเจ้าทำน้ำมนต์ซะด้วยซ้ำที่เกิดเหตุที่เมืองเวสาลีที่แต่งมาอย่างวิจิตรพิสดารมากใช่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยพระเจ้ามีพระสูตรถึง30พระสูตรเนี่ยที่รองรับว่าเรื่องน้ำมนต์เนี่ยไม่ใช่พระองค์ไม่ได้ทำนะนี่การที่บางทีเราไม่ได้แยกแยะไงเพราะนั้นก็อย่างที่บอกพวกเราอะว่าเวลาพระที่เรียนกันไม่ได้แยกว่าอันไหนเป็นพุทธศาสนาหรืออันไหนเป็นคำแต่งใหม่ปุ๊บทุกคนก็จะคิดว่าสิ่งที่เรียนเนี่ยคือถูกต้องทั้งที่กำลังนั่งเรียนคำแต่งใหม่นะอย่างท่านก็บอกเลยแต่ก่อนท่านก็เอาคำแต่งใหม่นี่แหละมายันบอกว่านี่ใช่เนี่ยพุทธเจ้าให้ทำได้นะเป็นผลเสียอย่างนี้นั้นมันถึงต้องกลับมาที่พุทธวจนะไงแล้วตรงนี้ก็เป็นตัวยืนยันว่าตัวพระไตรปิฎกเองถ้าเราไม่แยกแยะพุทธวจนะออกมาเนี่ยในเนื้อธรรมพระไตรปิฎกก็ขัดกันเองเพราะจะมีพระสูตรที่พุทธเจ้าบอกตถาคตไม่ทำเรื่องพวกนี้เดรัจฉานวิชามิจฉาอาชีวะพรมน้ำมนต์ลดน้ำมนต์แต่ตรงนี้บอกให้ทำได้ใช่ไหมเท่ากับว่าตรงนี้มันขัดกันเองนะนั้นแต่ถ้าพอเราไปดูอีกในพระไตรปิฎกอีกเช่นกันก็บอกว่าคำพุทธเจ้าไม่มีการขัดแย้งกันตอนนี้สองพระสูตรนี้มันขัดแย้งกันมันต้องมีพระสูตรหนึ่งที่เป็นคำที่แต่งขึ้นใหม่แต่พอเราไปตรวจดูเราก็รู้ว่าอ๋อที่ให้ทำน้ำมนต์นะเอาบาตรพระพุทธเจ้ามาทำนี่ก็เป็นคำแต่งใหม่พระโบราณอาจารย์ก็รจนาไว้ก็ไม่ใช่พุทธวจนะอีกก็ยิ่งมีความชัดเจนว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคำพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกันนะถูกต้องแล้ว